ตรงกับสุภาษิตน้ำขึ้นให้รีบตักจริงๆเพราะเอสุภชัยออกแพ็กเกจใหม่ได้ผลก่อนหน้านี้ประกาศขายพ่วงว่าถ้าจะจ้างเด็กในสังกัดต้องจ้างตัวเองออกงานด้วยล่าสุดก็ส่งลูกรักณเดชน์ไปรับบทโกโบริในหนังคู่กรรมค่าตัวไม่ได้โขกถึง10ล้านอย่างที่เมาส์กันแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้บริการนางเอกใหม่ในสังกัดด้วยจ้า